หลีน่าจังชาเดือดแม่ฟร้องร้ายเกินลั่นฉันเองก็ชอบกินเด็กเหมือนเอชุติมาเรียกว่าแฉกันสนั่นรายการเลยทีเดียวหลังจากหน่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการดังอย่างโหนกระแสได้เปิดใจถึงปัญหาของอดีตคู่รักต่างวัยระหว่างนักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาในานาและอดีตแฟนเด็ก ร้องสุภกิจประสงค์ที่มาพร้อมแม่วันคุณแม่ของฟรองและทนายความของทั้งสองฝ่ายได้มาเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากเลิกรากันมีการพูดคุยอย่างดูเดือดทั้งปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆลามไปสู่การแฉเรื่องราวระหว่างที่ก้หากันถึงขนาดที่แม่ของฟรองหลุดปากด่าเออยู่หลายครั้งขณะรายการออกอากาศเป็นการประทัฝีปากกันอย่างเผ็ดร้อนเลยทีเดียว โดยมีช่วงหนึ่งของรายการที่เอชุติมาได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องผ่อนบ้านว่าเธอผ่อนและอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่ทนพฤติกรรมของอดีตแฟนไม่ไหวจนต้องขอเลิกและก็ย้ายออกจากบ้านไปโดยที่ไม่ได้กลับไปบ้านเลยตลอด3เดือนในเวลานั้นเธอให้ฟรองอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่กลับเป็นเธอที่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นทําให้แม่ของฟรองสวนขึ้นมาว่าคุณบอกว่าช่วยกรุณาเอาลูกกลับบ้านด้วยฉันไม่เอาแล้วและคุณจะพูดได้ไงว่าฟรองอยู่บ้านคุณ3ามเดือน คุณไล่วันนั้นเลยจ้าทางเอชุติมาก็เลยพูดว่าไม่ได้ไล่ค่ะก่อนที่แม่ของฟรอน์จะชี้หน้าเอพร้อมกับพูดว่าคุณคุณอย่าสตอแบบนี้เอจริงๆคุณสตอนะเนี่ยจะหนุ่มกันใช้ต้องเบรกทันทีเท่านั้นยังไม่พอหลังจบรายการแม่ของฟรอง์ยังออกมาซัดต่อว่าพูดไม่ถูกกับพฤติกรรมที่เอทำในตอนนี้ ก่อนจะแฉยับว่าเอ๊ไม่มีเงินจริงๆที่ดูก็เพราะว่าเขายืมเงินเราอยู่ลูกเราก็บอกว่าเอเนี่ยไม่มีงานเงินหมุนไม่ทันเกี่ยวกับปมร้อนนี่เองหลีหน้าจังได้ออกมาแสดงความเห็นว่าฟร้องกับเอรักกันมากแต่ว่าที่ไปอยากอะไรการโหนกระแสมันก็ไม่เหมาะเพราะว่าผู้ชายมันก็ควรจะให้อะไรผู้หญิงบ้างเห็นระหว่างที่เป็นแฟนกัน6กปีก็รักกันมากฉันเคยเจอที่งานเขาให้เกียรติกันมากมีคนบอกว่าฟร้องมีเมียมาก่อนแล้ว เอชุติมาก็รู้เรื่องแต่ก็ยังยินยอมรู้มาว่าเอชุติมาเนี่ยติดเครดิตบูโรเลยต้องใช้ชื่อฟ้องผ่อนรถผ่อนบ้านส่วนเรื่องที่เล่นบาคาร่าก็ไม่รู้เหมือนกันลีน่าจังพูดต่อว่าแม่สามีก็ร้ายเหลือเกินเนาะต่อว่าลูกสะภ้ยไม่ให้เกียิกันเลยต่อว่าแบบนี้มันก็เกินไปเขาฟ้องได้เลยนะเพราะว่ามันนอกซื่อถือว่ามิ่นประมาทในการโฆษณาส่วนเอก็มองว่ามีความผิดเหมือนกันนะ ไม่ควรไปออกรายการตอนเลิกกันแล้วไปออกเป็นสิบรายการเลยแถมยังไปบอกว่าฟ้องเนี่ยทำงานบาโฮสอาชีพที่หนังไม่ชอบหนังก็เลยเลิอกอะไรแบบนี้แล้วที่แม่สามีบอกว่าจะรังแกลูกฉันไปถึงไหนเอชุติมาเขาก็ไม่ได้รังแกหรอกเพราะฟ้องก็โตแล้วอายุ25แล้วมีเมียแล้วแถมสมัครใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะฉันก็เป็นผู้หญิงแก่ฉันก็ชอบกินเด็กชอบกินเด็กเหมือนกับเอชุติมาเขาก็คงชอบเด็กแหละเพราะฟ้องมันหลอ แต่เวลาพูดก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไร่แต่คงไม่อยากพูดมากกว่าพระพูดก็คงเสียด้วยกันทั้งคู่นางชอบกินเด็กไม่งั้นเป็นคุณนายหมื่นล้านไปแล้ว